มีเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพมาเตือนกันอีกแล้วนะคะที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์อย่างต่อเนื่องล่าสุดคดีนี้ตำรวจสอบสวนกลางก็ไปจับกลุ่มอีกแล้วค่ะเป็นเครือข่ายหลอกกู้เงินดอกเบี้ยสุดโหดเลยนะคะที่บอกว่าสุดโหดก็คือ 7% หลายคนบอก 7% ไม่เยอะนะ 7% ต่อวันนะคะโอ้โหแต่ถ้าต่อปีเนี่ย 2,000% คิดแบบสุดโหดจริงๆเขาเป็นการปล่อยกู้ผ่านแอปพลิเคชันคือแก๊งนี้เนี่ยเขาจะมีเงินหมุนเวียนมากกว่า500ล้านบาทล่าสุดจับผู้ต้องหาที่เป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็จับคนที่เป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าได้กว่า10รายแล้วนะคะตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดปฏิบัติการ CIB Anti Online Scam ปราบเครือข่ายหลอกกู้เงินออนไลน์ค่ะหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ก็เลยทำการสอบสวนแล้วก็สนที่กำลังกว่า80นายเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย23จุดใน10จังหวัดก็มีทั้งกรุงเทพนนทบุรีชลบุรีปทุมธานีนครราชสีมาปราจีนบุรีอยุธยาสมุทรปราการชุมพรและตรังเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้13คนจากที่ออกหมายจับ24หมายจำนวนนี้เป็นระดับผู้รับผลประโยชน์2คนก็คือเป็นแถว1รับประโยชน์โดยตรงแล้วก็เป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้า11คนเปิดบัญชีม้าเนี่ยอาจจะอยู่แถว2แถว3นะคะก็ต้องไปหาตัวการใหญ่แล้วก็อายัดบัญชีอีกกว่า20บัญชีแล้วก็ยังมีการตรวจค้นร้านคาราโอเกะย่าน RCA และบ้านของหุ้นส่วนผู้ดูแลร้านด้วยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมกับตรวจยึดของกลางทั้งสมุดบัญชีธนาคารต่างๆโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่นๆรวมทั้งหมด52รายการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการสืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมปี2565มีผู้เสียหายทำการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ Bridge Loan ซึ่งพฤติกรรมก็เหมือนกับหลายกรณีค่ะคือคุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลบัญชี OTP ทั้งหลายแหล่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยแอปพวกนี้น่ะเขาก็จะโฆษณาว่าคิดดอกเบี้ยต่ำแต่เมื่อกดกู้แต่ละครั้งจะได้เงินเพียงแค่ 55% ของยอดกู้แต่เวลาคืนเนี่ยต้องคืนเต็มจำนวนแล้วต้องคืนภายใน6วันด้วยอย่างเช่นขอกู้หมื่นหนึ่งจะได้มาแค่ 5,500 แต่ภายใน6วันคุณต้องคืน 10,000 เต็มจำนวนนะคะผู้เสียหายรายนี้กู้ไป11ครั้งรวมเป็นเงินมากกว่า 50,000 บาทถ้าหากว่าคำนวณอัตราดอกเบี้ยก็พบว่าอยู่ที่ 7.5%ต่อวันนะคะถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ย 225% ต่อเดือนแล้วถ้าคิดเป็นต่อปีค่ะ 2,737% ต่อปีค่ะโหดมากคือบางครั้งก็ยังพบว่ามีบางรายเนี่ยยอดเงินที่ตนเองไม่ได้กู้นะแต่ว่าถูกโอนเข้ามาในบัญชีแล้วก็ถูกบังคับให้ต้องชำระยอดเงินกู้พร้อมกับดอกเบี้ยในส่วนที่เพิ่มอีกด้วยรายนี้ก็เช่นกันก็คือมียอดเงินโอนเข้ามาพร้อมข้อความให้ชำระเงินกู้ทั้งที่ไม่ได้กดกู้ถ้าหากว่าผู้เสียหายไม่สามารถชำระเงินได้ทำยังไงรู้ไหมคะโทรศัพท์ไปข่มขู่ทวงหนี้กับคนใกล้ชิดแล้วก็มีการส่ง SMS ที่เป็นภาพตัดต่อที่ทำให้เหยื่อเสียหายมาไปตัดต่อว่าเนี่ยค้ายาเสพติดไปตัดต่อว่าค้าประเวณีนะฟังเรื่องนี้จากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทเจรพบกันค่ะวิธีการของคนร้ายกลุ่มนี้นะครับก็จะให้เงินแค่ 55% ของยอดที่กู้สมมติว่ากู้100บาทได้รับไป55บาทนะครับแล้วก็ภายใน6วันจะต้องใช้นี้ให้ครบจำนวน100บาทนะครับคราวนี้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลองเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคิดเป็น 7.5% ต่อวันนะครับหรือ
225% ต่อเดือนหรือ 2,700% ต่อปีนะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่โหดร้ายมากที่เขาได้คอนแทคไปกลุ่มคนร้ายได้คอนแทคไปก็เริ่มโทรหานะครับโทรหาผู้โทรหาเหยื่อข่มขู่นะครับให้ใช้เงินนะครับให้ใช้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่โหดๆนะครับพอเหยื่อไม่ยังใช้ไม่ใช้อีกคราวนี้โทรไปหาคอนแทคต่างๆนะครับเพราะนั้นก็โทรไปเจอเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียของเหยื่อนะครับแล้วก็พูดเสียหายขู่บ้างพูดไม่ดีบ้างนะครับหรือส่งข้อความ SMS ไปนะครับไปให้คนรู้จักของเหยื่อทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นยังมีการเอาภาพในโทรศัพท์มือถือของเหยื่อเนี่ยไปประจานนะครับหรือเอาภาพของเหยื่อไปตัดต่ออย่างเช่นตัดต่อเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะครับผู้เสพยาเสพติดเป็นค้าประเวณีนะครับทำให้กดดันด้วยวิธีทางเพื่อให้เหยื่อเนี่ยเอาเงินโอนไปให้เขาแน่นอนนะคะคิดดอกเบี้ยสุดโหดขนาดนี้ก็ทำให้แก๊งนี้มียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า500ล้านบาทมีชาวจีนเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็มีคนไทยเป็นเครือข่ายหลายร้อยคนโดยเมื่อผู้เสียหายโอนเงินคืนไปยังแก๊งหลอกเงินกู้เงินก็จะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นๆอีกกว่า100บัญชีแล้วก็ถ่ายโอนไปยังผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่2รายโดยเงินจะถูกหมุนเวียนในบัญชีต่างๆภายใต้ชื่อเดียวกันกว่า30บัญชีก่อนที่จะโอนไปยังบัญชีของธนาคารในประเทศไทยอีกกว่า50บัญชีที่มีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชาวรัสเซียเมียนมาจีนและไทยค่ะตำรวจยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแอปเงินกู้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจีนเทาที่ซื้อมาทำดังนั้นข้อมูลต่างๆของเหยื่อที่หลุดไปถึงมิจฉาชีพโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์จะถูกเก็บไว้เป็นที่มาของ SMS ที่ส่งมาถึงประชาชนทั่วไปเพราะว่าเขาจะมีรายชื่อคอนแทคของคนที่รู้จักเนี่ยอยู่ในมือของเขาแล้วนะคะแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็กระจายไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อแอปพลิเคชันพวกนี้อย่างเด็ดขาดค่ะ